ผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการจอดใจครับวันนี้อยากจะเรียนท่านผู้ชมให้ทราบว่ารายการจอดใจตลอดทั้งเดือนนี้นะครับจะมีเนื้อหาเป็นแคมเปญพิเศษแล้วก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านเหมาะกับคนไทยในยุคที่จะอยู่กันในศตวรรษที่21นี้อย่างยิ่งนะครับนั่นก็คือโครงการที่ชื่อว่าเสพสื่ออย่างไรให้เท่าทันเป็นความร่วมมือกันของรายการจอดใจกับกสทช.นะครับผมเชื่อว่าเป็นที่รู้กันอยู่แล้วในโลกทุกวันนี้นอกจากสื่อโทรทัศน์วิทยุสิ่งพิมพ์อะไรต่างๆแล้วเรามีสื่ออีกหลากหลายประเภทที่อยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กและด้วยความมากหลากหลายรวดเร็วและจำนวนที่เรียกว่าไม่สามารถจะตรวจสอบดูแลได้ทั้งหมดว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จอันไหนถูกต้องอันไหนเป็นประโยชน์อันไหนเป็นโทษวิธีการเดียวที่จะทำให้เกิดประโยชน์ได้ก็คือคนที่รับชมหรือคนที่เสพนั้นควรจะรู้เท่าทันวันนี้ถือว่าเป็นตอนแรกของโครงการนี้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการเสพข่าวอย่างไรให้เรารู้เท่าทันเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่แขกรับเชิญของเรานั้นเป็นครูบาอาจารย์เป็นคนไม่กี่คนในประเทศไทยที่ทำสื่อครบทุกชนิดสิ่งพิมพ์วิทยุโทรทัศน์โซเชียลเน็ตเวิร์กและเชื่อว่าทุกวันนี้ก็ยังทำครบทั้ง 4-5 ชนิดเหล่านี้และผู้คนที่เป็นผู้สื่อข่าวนักข่าวผู้รายงานข่าวเบอร์ใหญ่ๆที่เรารู้จักชื่นชอบก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านผู้นี้ครับรายการจอดใจขอต้อนรับคุณสุทธิชัยหยุ่นครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งขอบคุณมากครับเหมือนผมเป็นสาวกแล้วผมเจอเจ้าลัทธิแล้วผมรู้สึกมีความสุขมากอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมเจอคุณสุทธิชัยหยุ่นตัวจริงนะแต่ผมดูพี่มาตั้งแต่ผมเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับผมก็ดูคุณดูตั้งแต่เป็นนักเรียนนักศึกษานี่แหละผมเป็นนักเรียนใช่ไหมผมเป็นนักเรียนหรือที่นักเรียนตั้งแต่ผมเป็นนักเรียนไม่แต่ว่าผมติดตามคุณดูมาตลอดขอบคุณครับยินดีมากครับขอบคุณครับวันนี้ได้มีโอกาสแล้วก็มาเจอกับแฟนๆทั้งหลายแหล่ด้วยนะครับจะเรียนถามอย่างนี้เมื่อกี้ผมพูดครบถูกต้องไหมฮะเรารู้จักพี่ในผมเดาอ่ะนะว่าอันแรกก็คือสิ่งพิมพ์สิ่งพิมพ์ก่อนในเนชั่นนะฮะ50ปีก่อนจากนั้นสิ่งพิมพ์ไปไหนต่อฮะทีวีมาทีวีโอเคจนกระทั่งมีช่องอ่ะใช่ไหมฮะวิทยุแล้วนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมเปิดศักราชมีการสัมภาษณ์สดทางในวิทยุตอนนั้นถ้าคุณดูจำได้เนี่ยมีโทรศัพท์ตั้งโต๊ะแล้วก็มีสปีกเกอร์เป็นครั้งแรกกดแล้วมันจะดังขึ้นมาตื่นเต้นมากเลยโอ้ยกดแล้วมันมีเสียงด้วยเหรอเฮ้ยถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าเราทำวิทยุเนี่ยแล้วเราชวนให้คนโทรเข้ามาแล้วเรากดเสียงดังแล้วเราพูดไปด้วยเนี่ยคนก็ต้องตื่นเต้นมากก็เหมือนสัมภาษณ์เหมือนเข้ามานั่งอยู่ในนั้นโดยไม่ต้องมาเดี๋ยวนี้เราจะเห็นคุณสุทธิชัยในโลกโซเชียลเห็นบ่อยมากขยันมากสัมภาษณ์คนโน้นคนนี้ครบทุกประเภทของวงการนะไม่ได้เฉพาะเรื่องสาระอย่างเดียวสนุกสนานเฮฮาก็มีหมดยังคงทำหน้าที่รายงานข่าวพิธีกรผู้ดำเนินรายการอยู่ครับเพราะว่าผมทำสื่อดั้งเดิมมาตลอดแล้ววันดีคืนดีเนี่ยสตีฟจ็อบส์ก็บอกว่าเฮ้ยมันมีมือถือนะที่คุณสามารถจะถ่ายรูปก็ได้ถ่ายวิดีโอก็ได้แล้วมันพอมี Facebook มันวันดีคืนดีมาบอกมีไลฟ์ได้ด้วยคุณดูต้องเข้าใจว่าผมทำทีวีมาตลอดเวลาถ่ายทอดสดเนี่ยต้องยกรถ OB อ่ะเคยเห็นรถ OB ทั้งคันเอาดอบอร์ดแคสต์มีจานอยู่ข้างบนหัวมีจานเอาเทียมนะแล้วมีทีมงานอีก20กว่าคนมีกล้องอีก 4-5 กล้องแต่วันดีคืนดีเนี่ยทั้งหมดที่เราเห็นอยู่ในมือถือคนเดียวทำได้เลยสดเมื่อไหร่ก็ได้ฝนตกฟ้าร้องไม่เป็นไรหมดมันก็เลยทำเลยก็เลยผมเลยอย่างเมามันมาอย่างเมามันอย่างเมามันผมใช้คำนี้เลยเมื่อกี้ก่อนออกมาพี่ทำอะไรผมเห็นพี่ยืนรอนะพี่ทำอะไรผมไปนะเพื่อนถ่ายเอาไว้เพื่อที่จะไปออกในไลฟ์ของผมผมก็อยากจะเล่าให้คนที่ติดตามผมฟังว่าวันนี้นะผมไปเจอคุณดูมาไปอัดเทปมามีแฟนๆแล้วผมเจอคุณดูเป็นครั้งแรกตื่นเต้นขนาดไหนพอผมเล่าแล้วก็มีคลิปนี้ออกไปด้วยคนก็รู้สึกเหมือนมาด้วยผมเรียกสุทธิชัยไลฟ์ครับนี่ครับนี่มีขายของอีกต่างหากสุทธิชัยไลฟ์ anywhere anytime เมื่อไหร่ที่ไหนก็ได้วันนี้จะเรียนเชิญคุณสุทธิชัยมาเพื่อให้ข้อมูลกับท่านผู้ชมในฐานะคนที่อยู่ในวงการนี้มาใช้คำว่าทั้งชีวิตก็ได้มาเล่าว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงและมีอะไรที่เราควรจะรู้เพื่อที่จะได้รู้เท่าทันข่าวครับนะฮะเชิญนั่งเลยครับพี่ครับขอบคุณครับเชิญครับโอเคในยุคสมัยก่อนผมเชื่อว่าตั้งแต่สมัยคุณสุทธิชัยทำข่าวครับเรามีระบบสำนักข่าวที่มันจะต้องมีการเป็นหลักเป็นฐานมีการแสดงตัวมีผู้คนที่ร่ำเรียนจบนิเทศจบอะไรมามีจรรยามีหลักการมีกฎหมายควบคุมอีกต่างหากใช่เราก็เลยเสพข่าวได้อย่างค่อนข้างน่าจะปัญหาน้อยกว่ายุคนี้ผมเดาว่ายุคนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วมันกลายเป็นใครก็เป็นนักข่าวได้ครับใครจะทำเพิ่มผ
ผมทำสิ่งที่เหมือนข่าวแต่ไม่ใช่ข่าวแต่ผมซ่อนผลประโยชน์ไว้ก็ได้ใช่คราวนี้ภาพที่คุณสุทธิชัยเห็นตอนนี้เป็นยังไงขยายความให้แต่ก่อนนี้เราเรียกคนทำสื่อว่าเป็นคนเฝ้าประตูครับเกตคีเปอร์แต่ว่าเราเป็นคนสกรีนให้คนนี้เข้าได้คนนี้เข้าไม่ได้คนนี้ไม่ควรเข้าครับตั้งแต่สตีฟจ็อบส์นี่แหละขึ้นเวทีแล้วก็ประกาศว่ามีคนถามผมว่าทำยังไงถึงเอาโทรศัพท์เอาอินเทอร์เน็ตแล้วก็เอาคอมพิวเตอร์มาไว้ที่เดียวกันแล้วแกก็ลุกขึ้นไปแล้วบอกว่าผมเจอแล้ววิธีที่จะทำให้3อย่างนี้อยู่ที่เดียวกันแล้วแกก็ยกอันนี้ขึ้นมาโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วแกก็ขึ้นมาบอกว่าและเราเรียกมันว่า iPhone อันนี้10ปีเองนะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาทุกอย่างเปลี่ยนหมดเพราะว่าใครก็เป็นนักข่าวได้คุณขับรถไปอยู่ข้างถนนเห็นอุบัติเหตุคุณลงไปเพราะคุณถ่ายคุณก็เอาขึ้น Facebook คุณก็เอาขึ้น Twitter นักข่าวตัวจริงยังมาไม่ถึงเลยใช่ยังไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมครับใช่ไหมครับฉะนั้นทุกคนก็เป็นนักข่าวได้ดังนั้นที่บอกว่าต้องมีเกตคีเปอร์คนที่เฝ้าประตูเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องมีแล้วนั่นแหละคือจุดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงข้อดีก็คือสุดยอดมันเป็นประชาธิปไตยเต็มที่ข่าวมาหลั่งไหลมาจากทุกแหล่งคนที่รู้จริงคนที่เป็นหมอวิศวกรสถาปนิกเขาสามารถส่งข้อความและเขารู้จริงมากกว่านักข่าวแต่อันตรายก็คือว่าใครก็สามารถสร้างข่าวปลอมได้ใครก็สามารถเขียนอะไรเพื่อจะกลั่นแกล้งรังแกสร้างข่าวไม่ชอบคุณผมก็จะเขียนเรื่องที่ไม่ดีกับคุณได้โดยที่ไม่มีใครกลั่นกรองแล้วฉะนั้นจริยธรรมหลักการที่ทำสื่อมาตลอดมันก็หายไปจึงเป็นที่มาของคำว่าเราจะรู้ทันได้ยังไงใช่ไหมครับที่ตั้งคำถามไว้วันนี้อีกคำถามครับสื่อที่มีคนเฝ้าประตูครับกับสื่อที่มีประตูเต็มไปหมดเนี่ยครับอันไหนมีอนุภาพสูงกว่าในปัจจุบันมีข้อมูลณวันนี้ประตูมันหายไปแล้วไงแม้กระทั่งคนที่ทำอาชีพเดิมที่เรียกตัวเองว่าเป็นผู้เฝ้าประตูเนี่ยก็ไม่มีประตูให้เฝ้าแล้วดังนั้นแม้กระทั่งคนทำสื่ออาชีพเนี่ยก็ต้องปรับตัวว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนกลั่นกรองอีกต่อไปครับตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการใหม่ครับผมเข้าใจว่าโอเคสื่อก็ล้มไปหรือแต่ก็ยังเหลือที่เราเชื่อถืออยู่ครับแต่คำถามก็คือว่าเอาง่ายๆคนดูเยอะกว่ากันระหว่างสื่อโทรทัศน์วิทยุสิ่งพิมพ์อย่างเดิมครับที่มีสำนักมีที่อยู่มีกลไกป้องกันทั้งหมดเนี่ยครับกับใครก็ไม่รู้ผมเดาว่าแบบที่คุณสุทธิชัยเล่าตอนต้นว่าไอ้นี่เจอเหตุปั๊บถ่ายปุ๊บสำนักเหล่านั้นยังไม่รู้ตัวใช่ก็แปลว่าอันนี้ดูจะได้ความนิยมมากกว่ามันน่าดูกว่าถามทุกคนในนี้สิถามทุกคนในนี้สิว่าข่าวนี้ได้มาจากไหนบ้างยกมือว่าใครได้ข่าวข้อมูลต่างๆนานาจากทีวีบ้างก่อนนะได้ก่อนน่ะทีวีเวลามีข่าวได้จากทีวีหนึ่งคนหนึ่งคนหนังสือพิมพ์ไม่มีหนักกว่าอีกหนักกว่าอีกหนังสือพิมพ์วิทยุโอ้ไม่มีเหมือนกันใครได้ข้อมูลข่าวสารก่อนทุกอย่างด้วยมือถือทั้งหมดนี่คือข้อเท็จจริงที่ทำให้พวกเราที่ทำสื่อเนี่ยต้อง 1. ดีใจมากเพราะเขากำลังตามเรา 2. ตกใจมากเพราะถ้าเรายังทำสื่อดั้งเดิมเราอาจจะตกงานเอามาตรงๆเรื่องสื่อโซเชียลเลยครับสิ่งที่คุณสุทธิชัยเห็นแล้วเกิดความเป็นห่วงไอ้เรื่องดีมหาศาลเดี๋ยวว่ากันแต่เอาเรื่องน่าเป็นห่วงมหาศาลเนี่ยเห็นอะไรบ้างครับอันตรายมากก็คือว่าเราไม่รู้ว่าข่าวที่เราดูอยู่จากมือถือเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram เนี่ยมันจริงหรือเปล่ายกตัวอย่างเช้านี้เลยนะครับผมเปิดมาปั๊บมีข้อความใน Facebook ข้อความว่าวันนี้เมื่อ7ปีก่อนเป็นวันเสียชีวิตของ Steve Jobs ผมคิดไปทีเอ้ยมันใช่หรือเปล่าผมก็เลยเซิร์ชดู25ตุลาไม่ใช่วันนี้อ่ะไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวเลยแล้วเรื่องนี้มันเกิดขึ้นบ่อยมากเพราะคุณเอาของเก่าๆมาไม่รู้มาจากไหนบ้างมันก็จะโผล่มาในมือถือคุณแล้วถ้าเราไม่ระวังด้วยความเคยชินด้วยความมักง่ายพูดง่ายๆเนี่ยนะเราก็จะเชื่อไปเลยพอเชื่อแล้วเราไม่ใช่เชื่ออย่างเดียวเราแชร์ด้วยแล้วเราคอมเมนต์ด้วยเผื่อเราจะบอกว่าโอ้ยน่าเศร้าคิดถึงสตีฟจ็อบส์มากเลยเป็นตุเป็นตาเลยนะไปกับเขาด้วยไปกับเขาด้วยเลยนะแล้วเพื่อนของคุณก็เห็นคุณก็ไม่เช็คไปอะไรก็แชร์ต่ออีกเราเป็นอุปกรณ์ช่วยเขาอย่างดีเลยเป็นอุปกรณ์ช่วยเขาอย่างดีเลยอันนี้คืออันตรายแต่ถ้ามันเกิดเป็นข่าวที่มันตั้งมีคนตั้งใจเลยสร้างข่าวอย่างวันก่อนเนี่ยมีคนสร้างข่าวเว็บปลอมของกรมอุตุขึ้นมาบอกว่าตอนนี้เห็นไหมที่ว่าหนาวหนาวปากสั่นเนี่ยนะหนาวปากสั่นคือแชร์กันทั่วบ้านทั่วเมืองทุกคนแชร์กันใหญ่เลยไม่มีใครเช็คอันนี้คืออันตรายดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องเตือนกันก็คือไอ้รู้เท่าทันก็คือว่า1เห็นอะไรอย่าเพิ่งเชื่อข้อที่1เช็คแล้วอย่าแชร์รู้เท่าทันก็คือเห็นอะไรอย่าเพิ่งเชื่อแล้วอย่าแชร์
ผมเปรียบเทียบเป็นจัตุรัสกลางเมืองอ่ะไอ้โซเชียลมีเดียเนี่ยเราเดินเข้าไปเราจะเห็นมีกิจกรรมมากคนนี้ยืนร้องเพลงมุมหนึ่งคนนี้ขอทานคนหนึ่งคนนี้เล่นลักเล่นเกมอยู่ปาหีปาหีคนนี้ก็นั่งซึมๆกินกาแฟอยู่เราเดินเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นจัตุรัสที่มันมีกิจกรรมต่างๆมากมายที่เราไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วบางทีตัวเราเองก็ไปแสดงอยู่ตรงนั้นด้วยดังนั้นตรวจให้ดีเช็คให้ดีดูให้ดีก่อนว่าไอ้นั่นเล่นป๋าหี่ไม่ใช่ของจริง ไม่ใช่เราถ่ายเสร็จแล้วเราบอกอันเนี้ยเป็นของจริงอันนี้มาหลอกลวงชาวบ้านได้ดังนั้นเราต้องดูเลยว่านี่คือจัตุรัสที่สาธารณะที่ทุกคนไม่มีใครรู้ว่าอะไรจริงไม่จริงจนกระทั่งตัวคุณเองจะต้องเป็นคนไปตรวจไปเช็คแม้ว่าจะเป็นข่าวดีที่คิดว่าไม่มีใครเสียหายก็ตามก็ตามและที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าคุณกำลังแบ่งปันข่าวไม่จริงนั้นไปให้คนอื่นโดยที่คุณไม่รู้ว่าความเสียหายมันจะเกิดขึ้นต่อเนื่องไปอย่างไรสมัยก่อนเราดูทีวีหนังสือพิมพ์ทีวีมีข่าวนี้จริงไม่จริงเราไม่รู้แต่เราเชื่ออย่างนึงว่ามีบก.ข่าว มีคนตรวจสอบข่าวมีคนกลั่นกรองให้เราแท้แล้วถ้ามันผิดเราตรวจได้ว่าผิดทีหลังคุณก็จะด่าบก.ข่าวผู้รับผิดชอบสถานีข่าวมีคนรับผิดชอบแต่ทุกวันนี้ถ้าคุณไปอ่านในโซเชียลมีเดียแล้วข่าวผิดคุณไม่รู้ไปด่าใครนะคนคนนั้นก็บอกผมไม่รู้ผมแชร์มาจากคนอื่นไอ้คนนั้นก็บอกผมก็แชร์ไปจากคนอื่นไม่มีเจ้าของหาเจ้าภาพไม่เจอไม่มีเจ้าทุกคนบอกว่าก็ไม่รู้ก็รับมาก็ส่งไปถูกต้องแต่คุณเป็นกลไกที่ร่วมกันทำความผิดนั้นมีส่วนโดยไม่รู้ตัวเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดครับในการกระทำความผิดตั้งใจหรือไม่ก็ตามแต่คุณจะเสียใจมากเลยถ้าหากคุณแชร์ในสิ่งที่ท้ายที่สุดมันออกมาไม่จริงแล้วมันทำให้แม้กระทั่งคนเดียวเสียหายในเชิงของนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนเขามีหลักการไหมครับว่าสมมติมีข่าวมาอันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องตรวจอะไรในลักษณะแบบไหนแค่ไหนจึงจะส่งให้คนอื่นต่อครับหลักการของผู้ที่มีอาชีพในการทำข่าวก็คือว่าอย่าเชื่ออะไรจนกระทั่งคุณตรวจสอบได้อย่าเชื่อหนึ่งแหล่งข่าวข่าวได้ข่าวหนึ่งต้องเช็คอย่างน้อยสองแหล่งแล้วเช็คอีกด้านหนึ่งที่มันตรงกันข้ามกับนี่แล้วอย่างพอมาเป็นโซเชียลมีเดียมันก็ไม่ได้แตกต่างเพียงแต่ว่าความที่ว่ามันมีคนที่ไม่ใช่มืออาชีพเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะใครต่อใครก็ไปเป็นนักข่าวได้เขาก็ไม่เคยได้รับการฝึกฝนว่าให้ตรวจสอบให้เช็คข่าวดังนั้นเขาก็เลยปล่อยข่าวออกไปทีนี้พอมันกระแสมันแรงเนี่ยนักข่าวอาชีพน้อยกว่าใช่ไหมครับคนทั่วไปเยอะกว่านักข่าวถ้าไม่ใช่มืออาชีพจริงก็จะมักง่ายก็คือมายืมขอใช้ข่าวที่คนทั่วไปมาก็หนึ่งว่าเป็นของตัวเองจะสังเกตไหมครับว่ามีรายการทีวีบางรายการวิทยุบางรายการก็บอกว่าวันนี้เจอในเว็บไซต์นี้วันนี้เจอในเฟซบุ๊กคือกลายเป็นว่าสื่อเดิมที่ควรจะมีหน่วยงานที่ถูกต้องก็ไปเอาของใครก็ไม่รู้มาลงถูกต้องเพราะมันมีดราม่าเพราะมันมีคนแชร์เยอะเพราะมีคนชอบดูนี่คืออันตรายที่มันเกิดเพราะว่ามืออาชีพก็เริ่มจะหวั่นไหวจากคนที่ดูเขาน้อยลงก็มาที่โซเชียลมีเดียก็มาใช้ตัวเองเป็นอุปกรณ์ให้เขาถูกต้องใช่ไหมกลายเป็นไปการันตีเขาเลยว่าเขาออกโทรทัศน์ช่องนี้แล้วนะใช่ผมฟังนี้ผมเดาว่าข่าวที่ปลอมหรือผิดเนี่ยเหมือนมาจากสองอย่างครับหนึ่งคือความอ่อนด้อยประสบการณ์หรือความมักง่ายหรือความอะไรก็แล้วแต่ทำให้เกิดข่าวที่ผิดครับสองคือตั้งใจทำเลยใช่ครับคุณสุทธิชัยมองว่าสองอย่างนี้มาจากใครแบบไหนทำไมเขาจึงทำมันมีสองกลุ่มเลยครับกลุ่มที่ไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจเนี่ยก็คือกลุ่มประชาชนทั่วไปแต่กลุ่มที่ตั้งใจต้องการมีเป้าหมายบางคนรับจ้างมาด้วยนะครับอ๋อมีอ๋อมีมีแบบรับจ้างทำให้ด้วยแน่นอนครับรับจ้างทำเพื่อจะปล่อยข่าวออกมาแนวใดแนวหนึ่งช่วงนี้ช่วงหาเสียงเลือกตั้งระหว่างจะมีเลยเป็นตุเป็นตะเลยผมเนี่ยเป็นพรรคการเมืองแต่ผมไม่อยากจะใช้ชื่อพรรคการเมืองคุณจะหาว่าผมหาเสียงคุณจะไม่เชื่อผมก็เลยไปจ้างทีมหนึ่งทำเว็บไซต์ขึ้นมาชื่อคนละเรื่องกับผมเลยแล้วก็ออกข่าวเชียร์ผมด่าศัตรูผมสร้างเรื่องไปถ่ายคลิปอะไรบางอย่างที่มันไปมาก็ทำให้ผมดูดีไปมาทำให้อีกฝ่ายหนึ่งดูแย่แล้วบางทีมันก็ดูไม่มันได้ผลซะด้วยเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าคนในโซเชียลเนี่ยครับอารมณ์รุนแรงใช่รักจริงโกรธจังถูกต้องใช่ปั่นง่ายใช่เลยพอมีปั๊บติดเลยเหมือนฟางรออยู่แล้วน้ำมันราดรอแล้วไม่สะเก็ดไฟนิดเดียวครับพรึบเลยพรึบแล้วก็อันนี้ตรงนี้คืออันตรายแล้วผมจะเล่าให้ฟังประสบการณ์ผมก็คือว่าเวลาเราสมมติผมไลฟ์เนี่ยนะแล้วมีคนที่มาคอมเมนต์เนี่ยคนแรกสองคนแรกเนี่ยไปทางใดทางหนึ่งชอบไม่ชอบแย่ yeah, ส
ุดแย่เลยเนี่ยผมรับไม่ได้เลยเนี่ยเชื่อไหมว่าคนอื่นที่คอมเมนต์ตามมาจะมีแนวทางนั้นเหมือนกันเพราะมันมีอิทธิพลต่อคนเพราะว่าเราสมมติจิตวิทยาใช่ไหมเป็นจิตวิทยาดังนั้นถ้ามีกลุ่มคนที่พยายามที่จะน้าวโน้มให้คนเชื่อไปทางใดทางหนึ่งก็จะไปดูไลฟ์พวกนี้แล้วเขาก็จะเป็นนักเลงคีย์บอร์ดใครก็ได้นี่เพราะไม่มีตัวตนจริงไม่มีตัวตนชื่อจริงก็เปล่าเราก็ไม่รู้แล้วก็เขียนประบอกโอ้ยผมชื่นชมท่านมากเลยครับท่านเป็นขวัญใจของผมมาตลอดชีวิตเลยครับคนอื่นๆที่ดูอยู่ก็จะเขียนตามไปด้วยทั้งที่ไม่รู้จักนะแต่มันเหมือนกับแนวโน้มจะตามกันไปเป็นแนวโน้มของจิตวิทยาฝูงชนนะมันจะตามอันนี้คือปรากฏการณ์ที่พวกเราจะต้องรับรู้เอาไว้ไม่ใช่ว่าเราอ่านซื่อๆใสๆบอกทุกคนคอมเมนต์ตามความรู้สึกตัวเองเขาตัวเองนะครับไม่ใช่คืออันนี้คือมือเก่าและอยู่ในวงการนี้มาตลอด กำลังเล่าให้ท่านผู้ชมผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเองก็มีประสบการณ์แบบนี้แหละ เคยเข้าไปอ่านแล้วก็เออว่าจริงของมันว่าไอ้นี่ต้องเลวแน่ๆเลยมันด่ากันมา8คนแล้วใช่เอาด้วยดีกว่านี่ไงแล้วจะรู้สึกว่าตัวเองมีพวกมีพวกผมถึงต้องมีโปรดิวเซอร์ผมเนี่ยที่คอยดูพวกนี้ครับครับเวลามันจะมีคอมเมนต์ที่มันเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งหรือว่าแรงไปข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยบอกว่าใช้ภาษาสุภาพหน่อยนะครับอย่าแห่ไปทางใดทางหนึ่งนะครับแน่ใจหรือครับอะไรนะเราต้องถามอันนี้คือเรียกสติกลับมาเรียกสติกลับมาพยายามจะเรียกสติว่าเรื่องกลางก่อนแล้วมันดีตรงที่ว่าคนที่ดูตามเป็นประจำเนี่ยก็จะช่วยเตือนซึ่งกันและกันก็จะมีข้อดีสุดยอดของโซเชียลมีเดียก็คือว่ามีคนรู้จริงอยู่ตลอดเวลาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่คุณพูดเสมอเหรอฮะเสมอเลยและผมจำไม่ได้ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับยาอะไรสักอย่างยาที่มีชื่อยานี้แล้วผมก็บอกผมไม่แน่ใจเพราะเขียนเข้าไปใน Facebook ผมว่าอันนี้ชื่อยานี่ต่างนานผมไม่แน่ใจว่ามันใช้รักษามะเร็งได้หรือไม่ได้ประวัติเรื่องนี้เป็นยังไงภายในไม่ถึง5นาทีคุณจะมีคนที่เป็นหมอเป็นเภสัชเขียนเข้ามาอ๋ออันนี้มันเป็นอย่างนี้ครับมันมีประวัติอย่างนี้ครับมันลิงก์ตรงนี้เช็คได้เลยครับมันมีเว็บไซต์นี้ครับมันมีประวัติอย่างนี้ครับทันทีเหมือนกันอยากให้เราเป็นประชาชนพลเมืองที่มีสติแล้วก็ช่วยกันเตือนแล้วก็ช่วยกันสร้างให้เกิดความถูกต้องผมมีความรู้สึกว่าคุณสุทธิชัยกำลังบอกสิ่งหนึ่งว่าถ้าหากผมเป็นคนธรรมดาชมข่าวอย่างเดียวผมก็มีสติในการรับรู้ว่าอันไหนควรเชื่อไหนไม่ควรเชื่อหรือสัดส่วนแต่ถ้าเราจะเป็นคนที่แชร์เขาคุณกำลังทำตัวเป็นนักข่าวแล้วนะคุณกำลังไม่ได้ทำตัวเป็นผู้เสพคุณทำตัวเป็นผู้ส่งแล้วถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ส่งคุณต้องไปที่มาตรฐานของนักข่าวถูกต้องใช่ไหมฮะแต่ทุกคนเป็นนักข่าวได้ใช่แต่ทุกคนเมื่อจะเป็นนักข่าวก็ต้องมีจริยธรรมกติกาของการเป็นนักข่าวด้วยอันนี้สังคมจึงจะจันลงได้ว่าไปดีในทางที่ดีจึงจะจันลงได้เพราะว่าประโยชน์ของโซเชียลมีเดียมันมหาศาลมีอยู่คนหนึ่งจะเล่าให้ฟังเขาเป็นนักศึกษาที่ฮาร์วาร์ดและหลานเขาเนี่ยจะมาให้เขาสอนการบ้านทุกวันระหว่างที่สอนเนี่ยก็มีมือถือนี่ก็อัดเอาไว้ด้วยนะแกก็เอาขึ้น YouTube ปรากฏว่าคนก็แชร์กันเยอะทุกคนได้ประโยชน์จากการที่เขาสอนหลานทำการบ้านบิลเกตส์เจ้าของ Microsoft วันนี้ก็เห็นเขาเปิดดูแบบว่าเฮ้ยเด็กคนนี้มันเก่งอ่ะมันสอนง่ายๆเข้าใจคณิตศาสตร์ง่ายๆเลยอ่ะแล้วถ้าเด็กทั่วโลกได้เรียนได้ดูอย่างนี้ได้นะมันเป็นประโยชน์มหาศาลเลยมันยิ่งกว่าโรงเรียนเป็นร้อยๆเท่าเลยอ่ะบิลเกตส์ก็โทรไปหาหนุ่มคนนี้บอกเฮ้ยอยู่มาคุยกับเราหน่อยเราอยากจะสนับสนุนอยู่เอาไปเลย30ล้านเหรียญอยู่ไปทำให้มันเป็นเรื่องดีๆเลยตอนนี้กลายเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่ที่สุดในโลกบน YouTube ชื่อ Khan Academy แล้วตอนนี้เป็นภาษา 30-40 ภาษาแล้วภาษาไทยก็มีนะครับใครสนใจเข้าไปดู Khan K-H-A-N Khan Academy สอนฟิสิกส์วิทยาศาสตร์สอนดนตรีสอนทุกอย่างมันเป็นข้อดีของโซเชียลมีเดียแต่ข้อเสียเพียงเล็กน้อยเนี่ยมันทำลายความน่าเชื่อถือทั้งหมดมันเป็นการสร้างให้เกิดความเข้าใจผิดสร้างให้เกิดความน้ำล้มเอียงและก็ความเกลียดชังบางคนก็เหงาเหงาอ่ะไม่รู้จะทำอะไรดีเนี่ยป่วยแม่งนะวันวันขยะทั้งนั้นเลยเนี่ยคุณชายก็เก็บขยะทันเหรอบางสำนักบอกนักข่าวเลยนะว่าเงินเดือนของคุณจะถูกกำหนดโดยจำนวนไลค์มาสู่ช่วงเติมฝันปันน้ำใจกับแบมปีที่11นะครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวของสามีภรรยาคู่หนึ่งที่มีรายได้จากเงินเดือนไม่พอใช้แถมยังต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่อีกด้วยและแน่นอนสามีภรรยาก็พยายามทำทุกวิถีทางที่จะดำรงชีวิตต่อไปให้ได้จนกระทั่งมาเจอความสุขจากต้นไม้ต้นเล็กๆและวันหนึ่งต้นไม้เหล่านั้นก็สร้างรายได้จนกลายเป็นอาชีพหลักของเขาครับ
ช่วงเติมฝันปันน้ำใจกับบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนหรือแบมปีที่11สวัสดีครับผมนายคุณภัทรจิวเดชเจ้าของร้านครับผมมินิแพนครับก่อนหน้านี้ทำงานประจำครับแต่พอมีลูกค่าใช้จ่ายก็เยอะขึ้นแล้วก็ต้องส่งให้ที่บ้านแล้วก็จ่ายค่าเช่าบ้านด้วยก็เดือนชนเดือนเคยเอาแซนด์วิชและน้ำผลไม้ไปขายที่ออฟฟิศแต่รายได้ก็ไม่พอใช้ครับคุณโอมและภรรยาพยายามหารายได้เสริมทุกวิถีทางแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จจนกระแสขายของออนไลน์เป็นที่นิยมบวกกับชอบต้นไม้จึงทดลองขายต้นไม้ผ่านอินเทอร์เน็ตแต่ในปีแรกไม่มีแม้แต่ออเดอร์เดียวเราก็ปรับแผนใหม่หมดครับเลือกไม้มงคลมาขายความหมายดีแล้วก็เป็นของชำร่วยได้ครับและขายต้นไม้ไซส์เล็กทั้งหมดหลังจากลองขายออเดอร์ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเราส่งของผ่านหลายช่องทางปัจจุบันเลยลาออกจากงานทั้งคู่เพราะอยากทุ่มเทให้กับงานตรงนี้ให้เต็มที่ครับตอนนี้ก็อยากประชาสัมพันธ์ให้ร้านเป็นที่รู้จักมากขึ้นครับเติมฝันปันน้ำใจกับแบมปีที่11ร่วมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ครับผมมินิแพลนท์ผ่านการทำ Facebook Banner Ads เพื่อให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นด้วยครับผมคิดว่าความจริงใจสำคัญที่สุดในการทำงานครับถ้าเราจริงใจกับลูกค้าเขาให้ใจเรามาเราต้องใช้ใจกลับไปครับร่วมให้กำลังใจโดยบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนแต่ข้อเสียเพียงเล็กน้อยเนี่ยมันเป็นการสร้างให้เกิดความเกลียดชังคือบางอันเนี่ยผมงงว่าทำอย่างแนบเนียนแล้วก็ไม่รู้ว่าทำแล้วเขาคนทำได้ประโยชน์อะไรเอาผมยกตัวอย่างรายการเราโดนครับเอารูปแขกรับเชิญเป็นคุณหมอมานั่งสัมภาษณ์ตรงเนี้ยตรงที่คุณสุทธิชัยนั่งครับแบ็คกราวด์เป็นจอเจาะใจเนี่ยแล้วไปลงรูปในโซเชียลมีฟลอนต์อย่างดีครับเขียนว่าหมอคนนี้พูดในรายการเจาะใจว่าน้ำประปาเนี่ยถ้าคุณเอาไปหุงข้าวเนี่ยจะเกิดสารเนี่ยเป็นฟิชเบิร์สเนี่ยกินแล้วตายกินแล้วตายต้องเอาไปแช่น้ำตุ่มไว้หนึ่งวันอย่าไปเปิดจากก๊อกไปหุงข้าวกินแล้วตายแช่กันหนุดผมก็แบบว่าใครได้ประโยชน์อ่ะสะใจคือสะใจเออโรคจิตฉันทำได้อ่ะฉันทำให้คนเชื่อฉันได้อ่ะแล้วก็มันไส้หมอคนนี้มันไส้ดูเนี่ยถามอยู่ได้ไอ้ที่อยากให้ถามก็ไม่ถามเนี่ยให้มันรู้กันไปเลยเนี่ยฉันมีอาวุธอยู่ในมือเออใช่อาวุธอ่ะมันกลายเป็นความยิ่งใหญ่ที่อยากจะสร้างให้ตัวเองก็ได้มันจะมีคนโรคจิตบางคนที่เข้าไปนั่งอยู่ทั้งวันเนี่ยแล้วก็เอ๊ะกูจัดให้มันปั่นป่วนซะหน่อยดีไหมเห็นบอกทำเป็นฟอนต์สำนักข่าวก็มีใช่แปลว่าเราเชื่ออะไรไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยเชื่อไม่ได้เลยเชื่อไม่ได้เลยจริงๆเพราะว่าบางคนทำมืออาชีพมากดูน่าเชื่อถือมากแต่ข้างในแฝงไว้ด้วยเจตนาบางอย่างบางคนก็รับจ้างทำบางคนก็ทำด้วยความสะใจตัวเองบางคนก็เหงาอ่ะไม่รู้จะทำอะไรดีเนี่ยป่วยแม่งนะมันดีว่ะมันดีว่ะแล้วมันยังไงคนไลค์เยอะขึ้นเว้ยอ๋อแต่เออเขาจะได้คนแชร์เยอะขึ้นอุ้ยแสดงว่าเฮ้ยคนเชื่อเรานี่ว่ะมันก็จะยิ่งไปกันใหญ่ไงเพราะว่าสภาพจิตของคนเหล่านี้ก็คือคนที่คนอื่นเชื่อกูแล้วเว้ยอยู่คนเดียวไม่เคยมีใครฟังกูเลยกูเข้าไปโซเชียลมีเดียนี่นะโอ้โหเทพเจ้าเป็นเทพเจ้าเลยอ่ะเป็นดาราเลยอ่ะอันนี้ไงคือจิตวิทยามันเกิดจากโซเชียลมีเดียมันมีมากมันมีทั้งประเภทซึมเศร้าครับเพราะว่าดูไปแล้วเพื่อนกูทำไมแฮปปี้เหลือเกินมันมีทุกอย่างฉันไม่มีอะไรเลยฉันไม่มีอะไรเลยเกิดซึมเศร้าเพราะโซเชียลมีเดียนะบางคนก็อยากดังก็ถ่ายรูปลงไปเขียนมันเวอร์เอาไว้ก่อนคนชอบคนมาเชียร์แล้วจริงๆเขาได้ประโยชน์ด้วยใช่ไหมฮะถ้าเกิดคนเข้าไปดูในเว็บของเขาหรือในเพจของเขาเยอะเขาก็ได้โฆษณาได้คืออย่าง YouTube นี่นะครับได้สตางค์ด้วยนะครับถ้าคนดูคุณเยอะเขาจะแบ่งกับคุณแต่เขาไม่บอกคุณว่าแบ่งเท่าไหร่นะเขาบอกแค่ว่าคุณได้เท่านี้คุณได้เท่าไหร่คุณไม่รู้คุณได้50บาทอย่างเงี้ยนะเขาจะเอาไป500ก็ได้นะไม่รู้แต่ว่ามีรายได้ก็แปลว่าจะมีคนทำเพื่อให้ยอดวิวอย่างเดียวจะดีใครจะชิบหายก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันยอดวิวชั้นขึ้นไม่ว่ากันต้องระมัดระวังอันนี้และคุณสุทธิชัยกำลังจะบอกวิธีตัดวงจรนี้ครับก็คือไม่เชื่อยิ่งดูเหมือนมันดีเกินกว่าที่ควรจะมีนะอย่าไปเชื่อหรือมันเลวร้ายกว่าที่ควรจะมีหนาวปากสั่นมีที่ไหนเมืองไทยมีที่ไหนฉะนั้นคุณต้องเช็คก่อนหรือไม่คุณก็อย่าไปแชร์ถ้าเราตัดวงจรไม่แชร์ต่อเขาก็ไม่มีอำนาจไม่มีครับฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากเทคโนโลยีครับที่ผมเองเชื่อว่าเป็นประโยชน์ถ้าเราใช้เป็น
ผมกำลังจะถามเพิ่มว่าสื่อกระแสดั้งเดิมเช่นสำนักข่าวเนี่ยที่ไปอยู่ในโซเชียลครับก็มีอาการเป๋ตามเช่นพาดหัวข่าวผิดปกติให้คนเข้าไปดูเว็บเราเยอะๆเพจเราเยอะๆเหมือนกันอย่างนี้มันจะเป็นยังไงฮะมันก็เป็นอันตรายแล้วมันก็กลายเป็นว่าสื่อที่เป็นมืออาชีพนั้นก็ถูกกระแสของการต้องการคนไลค์เยอะคนแชร์เยอะเนี่ยเข้าไปด้วยเพราะต้องการเรตติ้งเพราะต้องการมีรายได้จากการที่มีแชร์เยอะไลค์เยอะถึงขั้นที่บางสำนักเนี่ยผมก็จะไม่เอ่ยชื่อละแต่บางสำนักบอกนักข่าวเลยนะว่าเงินเดือนของคุณจะถูกกำหนดโดยจำนวนไลค์โอ้โหคุณคิดดูสิว่าอย่างนี้มันแล้วนักข่าวมันจะเหลืออะไรครับโอ้มันเหมือนให้คุณโยนหลักการจรรยาอะไรของคุณไปก่อนเลยผมกำลังต้องการยอดไลค์ใช่ครับฉะนั้นพาดหัวมันก็จะหวือหวาเกินเหตุมันก็จะตรงใจที่จะสร้างข่าวพูดยังไงก็ได้มันต้องกดเข้ามาดูไม่งั้นถูกต้องครับไม่เงินเดือนตายแน่เลยใช่ไงอันนี้แหละคือแนวโน้มที่มันเป็นอันตรายที่พวกเราในฐานะผู้เสพข่าวต้องช่วยไม่ให้มันเกิดขึ้นครับเพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงสำนักข่าวต่างๆโดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ในภาวะที่การแข่งขันของสื่อทีวีดิจิทัลเนี่ยมันร้ายแรงอย่างนี้เนี่ยทุกคนก็หวังจะตัดช่องน้อยแต่พอตัวหารายได้เอาตัวรอดไปก่อนมันก็เลยกลายเป็นว่านักข่าวมืออาชีพจริงๆเริ่มที่จะหวั่นไหวเริ่มที่จะทั้งเลือกสองทางคุณอยู่ต่อหรือคุณออกคุณอยู่ไม่ได้คุณอยู่ต่อคุณก็ต้องยอมก็ต้องกลายพันธุ์คุณก็กลายพันธุ์ต้องยอมกลายพันธุ์คุณก็ต้องยอมทำตามเหล่านี้ฉะนั้นอาชีพของนักข่าวของคนที่ทำสื่อก็กำลังเจอแรงกดดันอย่างนี้สั่นคลอนสั่นคลอนมากเลยครับมีข้อมูลว่ามีหลายประเทศมีการบรรจุวิชา media literacy หรือการรู้เท่าทันมีเดียอะไรเหล่านี้เนี่ยคุณสุทธิชัยมองเรื่องนี้ยังไงครับผมกำลังมองว่ามันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ผมจะกลายเป็นคนยังไงเนี่ยอยู่ที่ว่าผมดูอะไรในโทรศัพท์ตลอดทั้งวันนะใช่เลยครับใช่เลยครับแล้วตอนนี้ในตอนนี้ในกสทช.เองในคณะกรรมการปฏิรูปสื่อซึ่งผมก็เป็นกรรมการอยู่ด้วยเนี่ยและในมหาวิทยาลัยต่างๆก็เริ่มจะมีวิชานี้ครับรู้เท่าทันสื่อ media literacy ก็คือว่าต้องตรวจสอบข่าวต้องไม่เชื่อในข่าวต้องถามที่มาของข่าวและต้องเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างข่าวที่น่าเชื่อถือได้ด้วยพวกเราทุกคนสามารถสร้างเนื้อหาที่น่าเชื่อถือได้ทั้งสิ้นเพราะว่าเทคโนโลยีมันเอื้อต่อการที่พวกเราเองไม่ว่าจะอาชีพอะไรครับคุณเป็นพยาบาลคุณเป็นวิศวกรคุณเป็นสถาปนิกคุณเป็นศิลปินคุณมีเนื้อหาของคุณที่คุณตรวจสอบได้เพราะคุณรู้ในวงการสมมติเขาทำข่าวปลอมเรื่องสุขภาพแล้วคุณเป็นหมอพอดีคุณต้องเช็คเลยครับคุณเข้าไปถามก็เลยคุณพิมพ์ไอ้นี่คุณมาจากไหนยังไงไงเพราะผมรู้ผมรู้เพราะผมรู้หรือผมไม่รู้เพื่อนผมก็รู้ผมอยู่โรงพยาบาลนี้เรื่องนี้เนี่ยผมเช็คกับเพื่อนผมแล้วไม่ใช่ถ้าเราทำงี้เขาเสร็จนะเสร็จครับเสร็จครับนี่คือทางแก้ที่ได้ผลที่แล้วนี่คือการรุกการรุกของประชาชนพวกเราที่เป็นเจ้าของสื่อร่วมกันแล้วครับแล้วเราก็จะช่วยให้นักข่าวคนทำสื่อมืออาชีพเขาอยู่ได้โดยจรรยาบรรณมิฉะนั้นพวกเขาจะโดนกระแสแบบนี้ความอยู่รอดเนี่ยนะที่จะไปด้วยเลยหมดเลยคุณจะไม่มีคนเฝ้าประตูอีกต่อไปคนเฝ้าประตูซึ่งน้อยอยู่แล้วประตูมันมีมากขึ้นอยู่แล้วนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็พึงหวังว่ายังมีสารวัตรเดินตรวจบ้างนะใช่ไหมตอนนี้สารวัตรมันมีสารวัตรไม่มีจนกรอบไปหมดเลยไม่มีกินแล้วถูกต้องอย่าปล่อยให้สารวัตรทำงานแต่เพียงกลุ่มเดียวเขาจะเหนื่อยเพราะทุกคนสมมติโยนข่าวปลอมเข้ามาวันๆขยะทั้งนั้นเลยเนี่ยคุณชายก็เก็บขยะทันเหรอไม่มีทางไม่มีทางพวกเราทุกคนต้องช่วยเก็บขยะแล้วต้องช่วยกวาดล้างเสร็จแล้วมันก็จะเป็นเวทีที่เป็นประโยชน์กับเราลูกหลานเราเพื่อนเราและทุกคนที่เกี่ยวข้องใช้มันเป็นประโยชน์ผมถึงบอกว่าสร้างความรู้ก็ได้ครับทำลายความดีก็ได้ครับทำลายความถูกต้องก็ได้ให้กำลังใจคนก็ได้บอดูนบอดี้สแลมวิ่งเนี่ยโซเชียลมีเดียช่วยมากเลยนะครับช่วยถ่ายทอดสดเรื่องดีๆมันได้ดีๆมันได้เกิดช่วยให้การระดมทุนประชาชนมีส่วนมาร่วมนี่คือข้อดีมหาศาลทำความดีแล้วเนี่ยโซเชียลมีเดียช่วยขยายผลเป็นร้อยเท่าพันเท่าแต่เวลาเป็นความชั่วมันก็ร้อยเท่าพันเท่าเหมือนกันผมเชื่อว่าได้ฟังนี้ท่านผู้ชมจะเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ท่านชมบางครั้งท่านก็ร่วมไปกับเขาด้วยไปช่วยแชร์ไปช่วยออกความเห็นไปช่วยด่าไปช่วยเชียร์อะไรเนี่ยภาพจริงๆมันมาจากอะไรอย่างไรสุดท้ายคำถามสุดท้ายครับถ้าจะเตือนใจทุกคนที่กำลังจะเปิดจอโทรศัพท์หรือ iPad หรืออะไรก็แล้วแต่ควรจะท่องจำอะไรไว้บ้างครับเราจะได้ไม่ไปเป็นกลไกของเขาครับอันหนึ่งอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อสองตรวจแหล่งที่มาหาแหล่งที่มาหาแหล่งที่มา3ตั้งคำถาม4
เช็คกับคนที่เรารู้ว่าน่าจะรู้เรื่องนี้ดีเพื่อจะช่วยกันทำให้ข่าวทั้งหลายแหละ1หยุดข่าวหลอก2เสริมข่าวดีเข้าไปผมเชื่อว่ามันจะทำให้พวกเราทุกคนได้ประโยชน์อย่างแท้จริงจากโซเชียลมีเดียแล้วมันจะมีมากขึ้นมันไม่ใช่แค่นี้นะครับมันจะมีเทคโนโลยีใหม่เนี่ย AI ก็จะมาAI เนี่ยมันก็คือมันเลือกให้เราละเทคโนโลยีเลือกให้เรามันคิดแล้วว่ามันรู้จักเราด้วยคุณดูกับผมอาจจะตกงานเพราะว่ามันมีแล้วนะไอหุ่นยนต์เนี่ยที่มันอ่านข่าวได้มันเป็นพิธีกรได้นะถ้าเราป้อนคำถามให้มันเข้าไปนะมันหลอกกว่าเราเลยอะเสียงมันจะทุ้มยังไงก็ได้ไม่ผมกลัวแบบนี้ไงด้วยโลกโซเชียลเนี่ยสมมติมันจะสัมภาษณ์พี่ใช่ไหมมันรู้จักพี่ทุกเรื่องในชีวิตพี่เลยผมยังไม่รู้เลยมากกว่าเราเองเผื่อมากกว่าเจ้าตัวอีกใช่มันหาแง่มุมในการถามเสร็จแล้วมันรู้ได้ว่าคนดูจำนวน10ล้านคนเนี่ยเขาอยากฟังอะไรเรื่องของคุณสุทธิชัยหยุ่นถูกต้องมันจะเก่งกว่าเราแต่นะมนุษย์เพราะเราไม่สามารถไปหาข้อมูลค้นได้ขนาดนั้นของมันค้นตลอดเวลาผมเตือนอีกข้อหนึ่งช่วงนี้จะมีการหาเสียงเลือกตั้งมันมี AI เนี่ยที่มันสามารถที่จะบอกได้เลยว่าคุณเนี่ยมีความโน้มเอียงชอบหรือไม่ชอบอะไรสีอะไรเพราะอะไรเขารู้หมดเพราะคุณเคยขึ้นรูปบ่อยๆโพสต์เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วคุณก็คอมเมนต์ฉะนั้นไอ้ AI มันจำได้หมดเลยโอ้ยฉะนั้นผมเตือนทุกคนว่าต่อไปนี้ดูเนี่ยระวังให้ดีคุณกำลังจะเจออะไรแปลกใหม่คุณกำลังจะเจออะไรที่มันดูเหมือนไร้เดียงสามากเลยอ่ะดูเหมือนมีรูปวิวสวยๆดูเหมือนมีภาพยิ้มๆมาแต่มันค่อยๆป้อนให้เรารู้สึกว่าโอ้ยคนนี้มันน่าจะดีกว่าอีกคนหนึ่งนะมันจะค่อยๆมาข้อมูลแล้วมันจะมาไม่ใช่แหล่งเดียวนะมันจะมาจากหลายๆทิศทางที่จะทำใหเราโดยไม่รู้ตัวด้วยโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าเราเห็นรูปนี้เราไปโยงไปถึงรูปนั้นไปโยงไปถึงเรื่องนี้โอ้โหแล้วมันจะทำให้เราเปลี่ยนความคิดเราโดยที่เราไม่รู้ตัวฉะนั้นตรวจสอบเช็คข้อมูลแล้วก็อย่าดูเฉยๆแล้วก็สนุกกับมันเฉยๆถามมันน่าดูมันดูจริงถ้ามันมาบ่อยอะแล้วมันสนุกด้วยนะถ้าเราตั้งคำถามบ่อยมันจะทำให้ท้าทายเราแล้วมันจะทำให้เราฉลาดขึ้นแล้วเราจะรู้ทันโซเชียลมีเดียและจะทำให้เราตัดสินใจอะไรถูกต้องและเป็นประโยชน์กับเราด้วยจากการคุยกับพี่นะฮะครับผมรู้เลยว่าอย่างหนึ่งที่จะเปลี่ยนผมไปตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปคือผมจะไม่ไร้เดียงสาในโลกโซเชียลมีเดียอีกแล้ว จะไม่เขาพูดอะไรก็โอ๊ยใช่ไม่เราอย่าไร้เดียงสาเราต้องโตๆกันแล้วต้องเป็นผู้ใหญ่ต้องแอคทีฟและต้องทำ4ข้ออย่างที่บอกใช่เช็คก่อนแชร์เช็คก่อนแชร์อย่าเป็นเครื่องมือของใครครับขอบคุณมากครับเรื่องราวดีๆจากพี่สุทธิชัยหยุ่นครับขอบพระคุณและเป็นเกียรติกับรายการอย่างสูงครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมไม่ต้องบอกนะฮะว่าจะเจอกับพี่เขาได้ที่ไหนเจอได้บ่อยๆในโลกโซเชียลของเรานี่แหละนะครับพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงของคอลัมนิสต์ครับ